อ่ะโอเคครับสวัสดีนะครับเจ้าของช่องอาร์ตสันตินะครับอ่ะนะครับก็วันนี้นะฮะมารีวิวกันแบบเร็วๆนะครับอันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับแว่นตานะครับอันนี้คือที่ปกติก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรหรอกถ้าเกิดซื้อปกติแต่อันเนี้ยเราจะมารีวิวเพราะว่าเราซื้อมาได้ในราคา 2,732 บาทนะครับจาก Shopee เนาะในโปร12 12เนาะก็คือได้มาจริงๆอ่ะต้องได้ 1,200 เอ้ย 2,700 ด้วยแต่แบบว่าตอนแรกได้ 2,700 แล้วเราก็ไปแบบกดยกเลิกแล้วก็ไปสั่งใหม่คือเปลี่ยนช่องทางการจ่ายเงินเว้ยก็เลยแบบเซ็งเลยเพราะว่าถ้าเกิดแบบเป็นลูกค้าครั้งแรกอ่ะได้ลดอีก200บาทแต่ดันแบบดันไปเปลี่ยนอ่ะมันเลยเหลือ160เลยแบบเซ็งๆแบบโอ้ยต้อง40บาทก็32บาทแล้วเนาะเพราะว่ามันจาก 2,700 เป็น 2,732 บาทนั่นแหละก็คือเลแบนอ่ะมันทำอะไรนะทำโปรช่วง12 12วันเกิด Shopee หรืออะไรเนี่ยแหละแล้วคือเลแบน Official ไงตอนแรกอ่ะเราจะไม่ซื้อหรอกเราก็เปิด Facebook ไปดูแกแล้วก็แบบเฮ้ยแต่เลแบน Official นะเว้ยจะซื้อเลแบนในราคา 2,700 เนี่ยก็ยากแล้วนะแล้วก็แบบมันไม่ใช่เป็นกรอบนะมันเป็นแว่นกันแดดนะแต่ก็คือเป็นเลนส์ธรรมดานั่นแหละแต่แบบไม่ได้เลนส์โพลาไรด์อะไรอย่างเงี้ยแต่มึงซื้อ 2,700 ในราคาแบบของ Official ว่ะอันนี้เป็น RB 3682นะครับคือยังไงอะปกติมันก็ไม่ได้หรอกถ้าเกิดเราไปตามร้านแว่นน่ะใช่ปะมันก็จะเป็นแบบอย่างน้อย 8,000 น่ะใน Official ขายตอนแรกราคาเป็น 5,500 แล้วก็ลดเหลือ 3,850 บาทมั้งแล้วก็ลดเหลือ 2,700 นี่แหละเปิดกล่องมาจะเป็นแบบนี้นะครับในกล่องคือตกใจกับการส่งมากเพราะว่าจริงๆเราจะรู้อยู่แล้วว่ากล่องเลแบนมันจะกล่องนิดเดียวถูกปะแต่คือมึงดูดอกแบบว่า 2,700 อ่ะแกพวกแกดูสิแบบว่า 2,700 อ่ะแพ็คมาแบบงั้นซื้อออฟฟิเชียลมาไม่ต้องไปซื้อตามรันแว่นไหมทั้งนั้นอ่ะคือแบบดีมากอันนี้นะครับมันจะมีกล่องมานะแล้วก็มีอันนี้เป็นใบเสร็จเนาะคือมันเป็นเลแบนไทยแลนด์จริงๆนะมันเป็นเลแบนออฟฟิเชียลไทยแลนด์อ่ะคือแบบฉันเนี่ยจะแบบว่าให้ดูจริงๆว่ามันแบบคือคนอ่ะพอเอาไปแบบพอเราได้แล้วเราก็ไปเมาอะไรเงี้ยอุ้ยอันนี้ของแถมเป็นโทสนะคือคนก็จะถามว่าของแทนหรือเปล่าแกซื้อของแทนหรือเปล่าเลยบอกว่าเลแบนออฟฟิเชียลแทนไหมล่ะนี่เป็นกระเป๋าของเลแบนนะครับให้มาอีกหนึ่งอันเนาะก็คือดีมากคือเอาจริงๆถ้าเกิดไปซื้อข้างนอกอาจจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะอีของแถมเนี่ยแต่ว่าส่งช้านิดนึงคือวันนี้วันที่15สั่ง12อ่ะจริงๆอ่ะ13น่าจะก็คือ12ก็ส่ง13มันน่าจะได้ถูกปะแต่นี้กลายเป็น13อ่ะเข้าระบบส่ง14ของไปดอง15ก็คือขนส่งอ่ะเอาจริงๆเลแบนอาจจะไม่ได้แย่หรอกแต่ขนส่งอ่ะแย่แค่นั้นแหละขนส่งก็คือไม่ต้องพูดถึงก็คือ Shopee นะจ๊ะอันนี้เป็นของ Shopee Express ส่งลำคาญมากดอกค้าง1วันเพื่ออ่ะเปิดกล่องมาก็จะเป็นอย่างนี้คือเราอ่ะต้องบอกว่าไม่ได้ซื้อแว่นตามร้านอ่ะนานแล้วตั้งแต่ยุคเลิกบ้าแว่นน่ะที่เคยซื้อมาเป็น40อันน่ะก็คือปกติมันก็จะได้กล่องแค่กล่องอ่ะมันไม่ได้กล่องแบบเนี้ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ซื้อมันจะเป็นกล่องแบบนี้หรือเปล่า Welcome to the Ray-Ban Community เนาะ Thank you for อันนี้มันแบบบัตร Thank you อ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบออกมาก็แบบเฮ้ยเลิศเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นอย่างงี้ก็ยังไม่ถึงของนะก็จะเป็นแบบสติ๊กเกอร์ Ray-Ban อะไรเงี้ยอันนี้เห็นตั้งแต่แบบคนแกะอันนั้นแหละอ่ะก็แกะออกมาห่อมาแบบเลิศเนาะแล้วถามว่าถ้าซื้อร้านน่ะซื้อร้านทั่วไปข้างนอกอ่ะ 7-8,000 7-8,000 จะโปรแถม1 1แถม1ก็เถอะก็ 4,000 อยู่ดีก็ยังแพงกว่าใช่ป่ะอันนี้ 2,700 ซื้อเถอะแต่อย่างว่ามันก็จะมีรุ่นแบบราวก็จะอยู่ประมาณ 3,000 ประมาณ 3,200 3,000 อะไรเงี้ยก็คือเอาง่ายๆว่ามันไม่ถึง 4,000 น่ะมีเฮกตะมีราวแล้วก็มีอาวิเอเตอร์ด้วยมั้งแต่แบบราวอ่ะมีแล้วแต่เฮกตะยังไม่มีแต่เฮกตะก็ 3,000 กว่าก็เลยรู้สึกว่าแล้วก็แบบผู้ชายใส่อ่ะในตัวอย่างของมันอ่ะก็ทำไมมันไม่ถ่ายให้เห็นชัดๆก็ไม่รู้ผู้ชายก็แบบก้มไปก้มมาเรารู้สึกว่าหรือผู้ชายใส่ไม่สวยนั่นก็เลยแบบไม่ค่อยอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นแบบไม่มีอะไรก็คือรู้สึกว่ามันแลดดีแค่นั้นแหละก็คือมันจะเป็นแว่นแบบแนวๆหน่อยที่เอามาลดอ่ะก็คือเหมือนแบบขายไม่ออกมั้งอะไรเงี้ยนี่เลแบนเหมือนเดิมนะกล่องเลแบนแล้วก็จะเป็นด้านข้างเมื่อก่อนมันจะเคยมีแบบดูแท้ดูปลอมอะไรเงี้ยแต่แบบ
จำไม่ได้แล้วว่ะอันนี้เป็น3682RB เนาะจุดๆๆเป็นเลนส์51เออเนี่ยเอาจริงๆแต่เวลาซื้ออะแว่นอะต้องดูเลนส์ด้วยนะหน้าเล็กหน้าใหญ่อะแต่อันเนี้ยก็คือแบบมันต้องเป็นทรงหน้าเล็กแหละฉันก็รู้ว่าหน้าฉันอ้วนอะตอนเนี้ยแต่แบบก็ไม่เป็นไรนะก็เหมือนราวแหละราวก็เล็กแต่ว่าเออก็โอเคอะอ่ะอันนี้มีผ้าเช็ดแว่นเหมือนเดิมนะครับผ้าเช็ดแว่นRay-Banนะฮะมันจะให้มาอยู่แล้วเนาะอ่ะดูใกล้ไปไหมพอไหมเออนั่นแหละไม่ต้องอยู่เยอะป่ะอันนี้เป็นสติกเกอร์บอกรุ่นจริงๆมันเหมือนแปะข้างกล่องอะตัวเนี้ยเออประมาณนั้นสลากข้างกล่องแล้วก็มีคู่มือครับซึ่งไม่ค่อยมีใครยุ่งกับมันหรอกคู่มือทิ้งอันนี้เป็นตัวแว่นมันจะเป็นทรงนี้ไม่ใช่ทรงเฮกตะนะเออคือแบบเลยแบบว่าเออเอานี้แล้วก็คือด้านข้างอ่ะจะเป็นแบบตัวใหญ่ไม่ใช่ข้างมันอ่ะจะไม่เหมือนแบบพวกราวถ้าเกิดราวมันจะเป็นเล็กๆเว้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากได้ตัวนั้นเราอยากได้เป็นแบบให้มันดูใหญ่หน่อยมันจะได้แบบเออบังหน้าอะไรนิดนึงแล้วก็จะเป็นแบบอันนี้นี่ซึ่งยังไม่เห็นเลยว่าหน้าตอเองใส่แล้วโอเคไหมแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรนะอันเนี้ยได้มาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะลดอีกเมื่อไหร่นานๆทีมันอาจจะลดทีก็ได้แต่แบบว่าถ้าใครได้อะราคาเนี้ยซื้อไปเถอะเราช่วงแบบพีคๆที่แบบไอตัวราวแบบไอที่ตัววงกลมมาใหม่ๆอ่ะจะบอกว่าแพงมากนะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเลนอันนี้ก็คือเลนปกติมั้งมันไม่ใช่ G5 ด้วยมั้งใช่ไหมเออเลนปกตินั่นแหละมันไม่ใช่โพลาไรไม่ใช่อะไรคือปกติเมื่อก่อนจะชอบซื้อแบบเป็นโพลาไรเพราะว่าโพลาไรมันจะแบบตัดแสงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่แบบอ่ะโอเคถ้าเกิดมันแบบก็ราคานี้ก็ได้ไม่เป็นไรเออโอเควันนี้มาแค่นี้แหละมาง่ายๆเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้ถูกอ่ะเออมันได้ถูกหรือมันแบบเอออยากอวดแค่นั้นไม่มีอะไรหรอกแต่มันอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้ใครได้ถูกกว่านี้ในไทยนะศูนย์ไทยนะออฟฟิเชียลนะคือศูนย์ไทยนะแล้วประกันนะไม่ใช่แบบว่าหิ้วนะอ่ะโอเคได้หิ้วอ่ะอาจจะราคาประมาณราวๆนี้หรือว่าแพงกว่านี้นิดนึงเออแต่เออแต่ฮิ้วไม่มีประกันอยู่แล้วเออแต่อันเนี้ยได้ประกันด้วยเราเลยซื้อเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ซื้อฮิ้วเราก็ไม่ได้ซื้อแบบศูนย์ไทยหรอกเพราะมันแพงนะครับถ้าเกิดมีใครได้ถูกกว่านี้ในศูนย์ไทยพี่มาบอกด้วยนะเดี๋ยวเขาแน่ๆตามไปซื้อโอเคบ๊ายบายวันนี้ไปแล้วครับฝากช่องอาร์ตส้มจีด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ